สปสชลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนข้อมูลในระบบสปสชเพื่อการวิจัยพัฒนางานวิชาการระบบหลักประกันสุขภาพค่ะที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวัิยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลข,ขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาวิชาการด้านระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแพทย์เจเด็ดกล่าวว่าสปสอช,อชอเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยความร่วมมือนี้จะเป็นช่องทางให้นําข้อมูลในระบบสปสอชอซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ทางวิชาการงานวิเคราะห์วิจัย เช่นข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไส้ติ่งและในอนาคตยังเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดมาตรฐานเกิดประสิทธิภาพความยั่งยืนในด้านงบประมาณมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัยและผลักดันงานวิจัยจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยพัฒนาให้เกิดระบบสุขภาพและการประกันสุขภาพที่มีคุณภาพแบบต่อเนื่องตลอดชีวิตครอบคลุมทั่วนหน้าความร่วมมือน,นี้จะทําให้มีการวิจัยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งสปสชเป็นองค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญมีการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ทั้งในระดับนโยบายการจัดการและการปฏิบัติการซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นแบบอย่างและนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะ